สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอุ๊กนะคะกับตามชื่อคลิปเลยนะคะคือ Red Smoky Eyes นะคะหลายคนนะคะอาจจะกลัวพอได้ยินว่ามีสีแดงนะคะลูกนี้เนี่ยแต่งได้ทุกวันจริงๆหรอนะคะอย่างที่เห็นที่หน้าอุ๊กตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าอุ๊กจะมีแต่งตาโทนสีแดงแก้มแดงปากแดงนะคะแต่อย่างที่เห็นเนี่ยว่ามันไม่มีความเวอร์กันไปเลยสำหรับตอนกลางวันนะคะอุ๊กจะมาสอนเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะทำให้คุณสวยโดดเด่นเป็นโทนสีที่แต่งง่ายไม่ซ้ำใครด้วยนะคะไม่ซ้ำซากจำเจอีกต่อไปนะคะ Everyday Look ของคุณจะแซ่บมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าอุ๊กมีวิธีการที่จะแต่งลุคนี้ยังไงนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะหาได้ง่ายๆเลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้อุ๊กใช้เบสของกระแลงนะคะเบสตัวนี้นะคะจะช่วยในการที่จะกระจายแสงให้ผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูมีความสดใสขึ้นเปล่งปลั่งมีออร่ามากขึ้นนะคะรองพื้นที่จะใช้วันนี้นะคะคือ Giorgio Armani นะคะ Luminous Silk Foundation ซึ่งอุ๊กอยู่ในเบอร์ 4.5 นะคะวันนี้อุปกรณ์ที่อุ๊กใช้ลงคือ Beauty Blender ค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะก็จะให้ finish ผิวแบบที่ Luminous Silk จริงๆนะคะไม่ดิวี่มากแล้วก็ไม่แมตต์นะคะก็เลยให้ความเป็นธรรมชาติรองพื้นตัวนี้เนี่ยอยู่ใน Favorite ประจำปีของอุ๊กปีนี้ด้วยนะคะต่อมาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่ชอบมากๆตอนนี้คือของ The Sam นะคะคอนซีลเลอร์ซึ่งอุ๊กมีทั้งเบอร์1 2และ 1.5 เลยนะคะสำหรับวันนี้ที่จะใช้คือเบอร์ 1.5 และ2ค่ะใช้เบอร์ 1.5 สำหรับบริเวณใต้ตาข้างจมูกค่ะรอยแดงระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็รอยแดงที่คางแล้วก็ที่มุมของริมฝีปากค่ะส่วนเบอร์2อุ๊กจะใช้สำหรับรอยสิวและก็จุดด่างดำนะคะจากนั้นเราก็เบลนด์เพื่อ Beauty Blender เหมือนเดิมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุที่ชอบเนี่ยนอกจากปกปิดดีแล้วเนี่ยก็ยังเรียบเนียนแล้วก็ไม่แห้งเป็นคราบจนเกินไปด้วยนะคะก็เนื้อคอนซีลเลอร์อาจจะหนานิดนึงแต่ว่ามันปกปิดดีมากนะคะอันนี้ก็เลยใช้เอามาปกปิดรอยคำใต้ตาแล้วก็รอยสิวได้ดีเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยยังไงลองคอนซีลเลอร์ตัวนี้ดูนะคะน่าจะช่วยคุณได้สำหรับแก้มวันนี้นะคะอุกใช้ Peripera Ink นะคะรุ่นที่ข้างบนเป็น Snow Globe แบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะอุกใช้เบอร์6ค่ะใช้ที่แก้มนะคะใช้แค่นิดเดียวจริงๆนะคะแค่นี้นะคะแต่สังเกตว่าอุ๊กจะแตะอยู่ช่วงด้านบนของแก้มนะคะแล้วก็เบลนด์ให้มันอยู่ในช่วงด้านบนเราก็จะได้พวงแก้มนะคะที่เปล่งปลั่งเป็นประกายนะคะอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแมตต์นะคะแต่ก็ไม่ทำให้เกิดการแห้งหรือว่าเป็นคราบนะคะแต่ว่าแนะนำให้เบลนด์เร็วนิดนึงนะคะไม่งั้นอาจจะเห็นเป็นรอยดังดวงๆได้นะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยแต้มทีละข้างแล้วก็เบลนด์ทีละข้างจะดีที่สุดค่ะ
คะอุ๊กจะ leave หน้านะคะไว้แบบนี้แล้วอุ๊กก็จะมาแต่งตาก่อนนะคะสำหรับตานะคะวันนี้อุ๊กจะใช้พาเลตของ Kylie นะคะ Royal Peach Palette นะคะเริ่มต้นด้วยที่สีแรกนะคะสีที่อุ๊กจะใช้นะคะคือสีริมฝั่งนี้นะคะใช้ในการคัดเบ้าที่เปลือกตาค่ะหลังจากนั้นนะคะอุ๊กจะใช้สีน้ำตาลที่แถวล่างนะคะเนื้อแมตต์ใช้ในการลงไปที่ทั่วทั้งเปลือกตาบนค่ะเริ่มเข้าสู่โหมดสีแดงนะคะด้วยการใช้สีริมอีกฝั่งหนึ่งแถวล่างนะคะริมสุดเลยสีน้ำตาลแดงอิดๆสีนี้นะคะเนื้อแมตต์ในการที่จะลงทั่วทั้งเปลือกตาบนพื้นที่เดียวกับสีน้ำตาลแมตต์เมื่อกี้นะคะลงทับไปเลยค่ะกลับไปที่สีแรกที่เราใช้ในการคัดเบ้านะคะมาใช้เบลนด์นะคะบริเวณรอยต่อนะคะระหว่างช่วงที่เราไม่ได้ลงอายแชโดว์กับเส้นขอบอายแชโดว์นะคะให้มันเรียบเนียนนะคะใช้นิ้วมือกับสีเมทัลลิกสีแดงนะคะจะมีความวาวอยู่นิดนึงนะคะดะสีบนสุดในการที่จะแท็บทับลงไปนะคะบริเวณสีแดงเมื่อกี้นะคะทับลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นอุ๊กจะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตต์นะคะกับบริเวณเส้นคนขนตาล่างนะคะลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้สีส้มแดงเนื้อแมตต์นะคะที่เราใช้ระบายทั่วทั้งเปลือกตาลงบริเวณหางตาด้านหลังแล้วอุ๊กจะใช้สีน้ำตาลคอปเปอร์นะคะเนื้อเมทัลลิกนะคะใต้สีแรกที่เราคัดเบ้านะคะมาทำการลงบริเวณหางตาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้ลึกขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะอุ๊กใช้อายไลเนอร์ดินสอสีดำนะคะในการที่จะไทไลน์นะคะทั้งเส้นคนขนตาบนและคนขนตาล่างนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะขออนุญาตแหกตากับกล้องถ้ามันจะเลอะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเบลนด์อีกรอบนึงนะคะความสโมกี้นะคะคือไม่ต้องมีเส้นไลเนอร์ที่คนคมชัดเป๊ะนะคะเหมือนทำวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนที่ด้านบนนะคะให้มันเกินขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วเราก็เบลนด์ด้วยสีคอปเปอร์นะคะที่เราใช้ที่มุมโคนขนตาล่างนะคะเบลนด์ที่โคนขนตาล่างด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะอุกใช้อายไลเนอร์แบบลิควิดไลเนอร์นะคะปกติเนี่ยมาไทไลน์ด้านในนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอายไลเนอร์ตัวเซรามูนดินสออันเนี้ย
มันจะไหลนิดนึงนะคะสำหรับอุ๊กแต่บางคนเขาก็เขียนติดแน่นดีนะคะแต่สำหรับอุ๊กมันจะไหลนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วอุ๊กก็จะใช้แบบลิควิดนะคะที่กันน้ำเนี่ยทับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มความวิ้งให้กับดวงตานิดนึงนะคะวันนี้อุ๊กใช้อาริทัมชัย Fix Eyes นะคะเบอร์25สีที่มีความแดงอมส้มทองๆแบบนี้นะคะคือมองเพลินๆจะเหมือนสีแดงแต่ว่าพอโดนแสงแล้วมันมีกลิตเตอร์ที่ออกเหลืองทองๆนะคะที่ดัดขนตาชูอูเอมูระนะคะมาสคาร่าไอโกะไอดูนะคะจากไอโกะลอนดอนหัวแปรงนะคะสามารถซอกซอนได้ลึกมากๆแล้วก็ทำให้ขนตานะคะดูยาวขึ้นมากๆเลยเป็นยังไงคะบลิงก์เลยใช่ไหมคะตาใต้คนขนตาล่างนะคะอุ๊กจะใช้ Stila Magnificent Metal Glitter and Gold Liquid Eyeshadow นะคะสี Kitten Karma ค่ะใช้แต้มนะคะเป็นจุดเล็กๆ3จุดที่ใต้ตรงกลางนะคะของโคนขนตาล่างเล็กๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้นิ้วนะคะหรือว่าคัตเติ้ลบัดก็ได้แต่ว่าอุกง่ายๆนะคะก็นิ้วเบลนเบาๆนะคะไม่ต้องให้มันขยื่นเยอะก็จะได้เป็นตาแบบนี้ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับดวงตาเป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าเรายังไม่เสร็จนะคะสำหรับหน้าวันนี้อุ๊กขอต่อนะคะที่เรามาเซตนะคะเบสเมคอัพที่เราทิ้งเอาไว้นะคะด้วยรอล่าเมอร์เซียทรานสลูเซนต์ลูซเซตติ้งพาวเดอร์นะคะกับคู่กับแปรงที่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะสำหรับอุ๊กขอจิกแปรงปัดแก้มของ Chanel มานะคะเพราะว่ามันฟลัฟฟี่มากแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ปัดไปเลยทั่วแน่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่คอนทัวร์นะคะพระอุ๊กจะใช้พาเลตนี้นะคะซึ่งอุ๊กได้มาเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของ Waste Cosmetics นะคะซึ่งอันนี้เป็นคอลเลคชั่นที่คอลลาโบเรทกับ Natasha Melard นะคะ Paris Sculpture de Visage นะคะยังไม่เคยใช้เลยค่ะแต่ว่าลองเอานิ้วแตะๆไปดูนะคะก็ดูพิกเมนต์มันชัดดีก็เลยว่าจะมาลองเล่นกันให้ดูนะคะในคลิปนี้พาเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็จะประกอบไปด้วยคอนทัวร์ไฮไลท์แป้งเซตใต้ตานะคะบรัชออน2สีนะคะนี่เลยอุ๊กก็จะเริ่มที่ใช้สีคอนทัวริ่งนะคะสีนี ก็จะไลท์ช่วงตรงนี้นะคะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นคนจมูกบานมากนะคะก็จัดไปใต้ริมฝีปากนะคะแล้วก็ทริคของอุ๊กนะคะคือไลท์ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่อะไรที่เป็นเราดีกว่าไฮไลท์วันนี้นะคะอุ๊กใช้เป็นของ Tom Ford นะคะ Skin Illuminating Powder Duo นะคะเบอร์1สี Mood Light อุ๊กใช้สีข้างบนนะคะสีขาวอุ๊กปัดช่วงใต้ตาช่วงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสีด้านบนเนี่ยมันไม่ค่อยวาวมากไม่วิงเลยแล้วก็วาวนิดเดียวเราก็เลยใช้เป็นแบบ
brightening powder ได้นะคะแล้วก็ที่หัวตาด้วยนะคะอันนี้นะคะคือ Can Make เป็น blush on นะคะเบอร์7ที่เป็นดอกไม้หลายๆสีนะคะอุ๊กชอบอันนี้ตรงที่ว่ามันมีสีโทนชมพูแล้วก็ส้มอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาปัดออกมานะคะแล้วแก้มจะดูแล้วสดใสอุ๊กก็แทบแบบรวมๆกันที่แปรงเลยนะคะสองฝั่งแล้วก็ปัดเข้าไปที่แก้มด้านบนอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับเบสนะคะทีนี้ต่อมาอย่างสุดท้ายเกือบท้ายสุดก็คือคิ้วนะคะก็หลายคนอาจจะงงว่าเมื่อไหร่จะเขียนคิ้วสักทีนะคะเขียนแล้วอุ๊กใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะจาก Cos Looks สี Deep Brow ค่ะ Cos Looks Slim Brow สี Deep Brow เริ่มจากการใช้ฝั่งที่เป็นหัวแปรงก่อนปัดคิ้วขึ้นไปตอนนี้ผมอุ๊กในสีออกแนวแบบคาราเมลนิดนึงนะคะอุ๊กก็เลยใช้สี Deep Brow แต่อุ๊กจะปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วที่สีอ่อนกว่าดินสอเขียนคิ้วนิดนึงนะคะมีคิ้วแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะอ่ะอีกข้างหนึ่งนะคะนะคะเราอุ๊กก็จะวัดเส้นด้านฐานด้านล่างนะคะของข้างนี้ลากมาข้างนี้อยู่ประมาณนี้แล้วเราจุดไว้แล้วเราก็ลากแบบเบามือเขาบอกว่าให้เขียนคิ้วให้เป็นพี่น้องกันไม่ได้ให้เป็นแฝดกันเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เท่ากันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็ธรรมชาติปลอบใจตัวเองไปใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะ Cos Look Slim Bow Mascara นะคะสีคาราเมลหลายคนก็จะงงว่าถ้าจะให้ปัดให้มันแบบดีๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนปัดย้อนไปก่อนย้อนขนคิ้วทั้งเนี้ยแล้วก็ค่อยปัดคืนกลับมาแต่อุ๊กไม่ได้ตั้งใจที่จะย้อมขนคิ้วให้มันทั่วทุกเส้นนะคะอุ๊กแค่อยากแบบโทนดาวลงเฉยๆปากวันนี้นะคะอุ๊กจะใช้เป็นตัวเดียวกันนะคะ Peripera Tint นะคะ Velvet ที่เบอร์6นะคะที่เราใช้กับที่แก้มไปตอนแรกนะคะใช้กับที่ปากด้วยแต่วิธีการทาของอุ๊กนะคะอุ๊กก็จะทาให้มันปาดออกนิดนึงทาให้มันไม่พอดีขอบเป๊ะนะคะวันนี้อุ๊กใช้ NYX Lip Liner นะคะสี Natural วาด outline ของนะคะเลนเหมือนตัวไอตัวลิปทินอันนี้ด้วยคงจะวาดให้มันเกินปากจริงเราออกมาเลยนะแล้วมันจะดูเบลอๆแล้วมันจะสวยมากแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุควันนี้ดูเป็นยังไงบ้างคะลุควันนี้อย่างที่อุ๊กบอกนะคะจะเป็น smoky eye สีแดงนะคะบอกอ่อนๆแต่อย่างที่บอกเนี่ยว่าอุ๊กแต่งลุคนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ย smoky eye ลุคนี้เนี่ยสามารถแต่งได้ทุกวันจริงๆออกโทนสีแดงไม่ออกโทนแบบน้ำตาหรืออะไรที่เราอาจจะแต่งมาบ่อยแล้วเราเริ่มเบื่อแล้วเราอุ๊กอาจจะหาลุคเล่นใหม่ๆให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ถ้าชอบแล้วก็คลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์
กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปให้เพื่อนๆดูได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่แต่งหน้ายังไม่เก่งหรือว่าเอิ่มยังทำทริคหรือเทคนิคอะไรดีไม่ได้เนี่ยอุ๊กค่อยๆทำให้ดูทีละขั้นตอนเลยนะคะวันนี้ถ้ายังมีอะไรที่สงสัยหรือว่ามีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะวันนี้นะคะอุ๊กก็มาถ่ายในตอนที่แสงสว่างมากขึ้นนะคะคลิปก็อาจจะไม่มืดเท่าคลิปที่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคลิปที่แล้วแล้วก็จะพยายามหาว่าตอนตัดต่อวิดีโอนะคะตรงไหนที่มันกดให้มันเต็มจอพยายามแบบหาอยู่เดี๋ยวอุ๊กจะต้องไปลองเซิร์ชพวก YouTube ที่เขามีอัดคลิปทำให้ดูนะคะก็ยังไงอุ๊กก็อัดเองตัดต่อเองไงก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีก็คอมเมนต์มาได้นะคะอุ๊กจะลองค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะ